สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สามีเจ๊หมูซื้อซี่โครงหมูมาจากตลาดนางเลยนึกทำเมนูซี่โครงอบซอสมาให้เจ๊หมูทานเป็นเมนูที่เข้มข้นสีสันน่ารับประทานมากต้มจนหมูเปื่อยแทะเพลินแน่นอนซอสก็เคี่ยวจนเข้มข้นซึมเข้าเนื้อซี่โครงฉ่ำๆรอไม่ไหวแล้วค่ะไปดูนางทำที่ครัวกันเริ่มจากนำพริกไทยขาวและก็พริกไทยดำมาโขลกบดๆในครกเลยค่ะให้หยาบพอประมาณจากนั้นตามด้วยกระเทียมรากผักชีตามลงไปเลยค่ะแล้วก็โขลกทุกอย่างรวมกันให้ทุกอย่างรวมเป็นเนื้อเดียวกันโขลกไปพอละเอียดนะคะเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานำต้นหอมมาซอยเราจะนำไปใช้โรยหน้าเมนูของเราให้มีสีสันน่าทานมากขึ้นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปค่ะนำแครอทที่ได้ปอกเปลือกและก็ล้างดีแล้วมาหั่นโดยจะหั่นตามแนวเฉียงให้มีขนาดกำลังพอดีไม่ต้องเล็กแล้วก็ไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวจะสุกยากนะคะเราไปเริ่มทำซี่โครงอบซอสกันเลยค่ะเทน้ำมันลงในกระทะพอประมาณเลยนะตามด้วยพริกไทยกับกระเทียมที่เราได้โขลกไว้ใส่ลงไปเลยค่ะผัดเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมแล้วก็เริ่มเดือดตามด้วยซี่โครงหมูใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้พริกไทยกับกระเทียมเข้ากับตัวซี่โครงให้เคลือบกระจายทั่วทั้งกระทะเลยค่ะผัดไปสักพักนะคะเมื่อซี่โครงของเราเริ่มสุกดีเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะให้พอท่วมค่อยๆคนๆเกลี่ยให้ซี่โครงหมูกระจายตัวออกเมื่อเริ่มเดือดแล้วปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกซีอิ๊วขาวผงปรุงรสซอสหอยนางรมพริกไทยป่นและก็น้ำตาลทรายค่ะจากนั้นคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันต้มไปสักพักจนเริ่มเดือดแล้วเราก็จะเริ่มอบซี่โครงของเราไว้ค่ะเพื่อให้เข้าเนื้อซี่โครงมากขึ้นอบ2รอบเลยค่ะเริ่มปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็เปิดฝาแล้วก็คนสักเล็กน้อยจะเห็นว่าซอสของเราเริ่มมีความเหนียวแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นจากนั้นตามด้วยแครอทที่เราได้เตรียมไว้คนอีกสักเล็กน้อยให้ทุกอย่างผสมรวมเข้ากันค่ะแล้วอบต่ออีก30นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็เปิดฝาคนสักเล็กน้อยกลิ่นหอมมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็ยกขึ้นมาตักใส่จานที่ได้เตรียมไว้ได้เลยทานตอนร้อนๆหอมๆเนี่ยก็คือฟินมากเจ๊หมูเขาบอกเลยค่ะตักลงไปให้เต็มจานเลยนะซี่โครงชิ้นโตเคลือบซอสเข้มข้นโรยต้นหอมปิดท้ายเพื่อความสวยงามเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูซี่โครงอบซอสกับแต่ละคำก็คือซ้ำซ้อนอร่อยเข้มข้นมากเวอร์ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ